แต่ว่าตอนนี้คําถามที่คนถามมาเยอะมากเลยค่ะจย์คะทองคำเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหลายคนฝากถามมาค่ะว่าจะขายจะซื้อดีคะช่วงนี้ก่อนจะขายจะซื้อเนี่ยเอาราคาล่าสุดก่อนซิาราคาเนี่ยจย์คะถ้าดูคร่าวๆเนี่ยวันนี้เนี่ยปรับประมาณ10ครั้งด้วยกันอ,อ,อันนี้ทองไทยเนี่ยนะคะบวกเพิ่มไปประมาณ650บาททองคําแท่งขายออกอยู่ที่3 9 0 0บาท <Okay. S 1> รับซื้ออยู่ที่3,800บาท โกสปอเนี่ยคือจริงๆทองตลาดโลกเช้าวันนี้เนี่ยมันไต่ระดับขึ้นไปเกือบเกือบ2,000ดอลลาร์ต่อออนซ์ซึ่งตอนสิงหาคมปี2020ตอนนั้นอยู่ที่2,063นะคะเออผมจำไม่ได้แหละแต่เอาเป็นอย่างนี้เอาว่าเออตอนที่ทองขึ้นเยอะๆนะแล้วก็ติดทองสูงๆกันช่วงนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงราคาทองคำแท่งเนี่ยก็ประมาณบวกลบ2,000ราคาทองรูปเออราคาทองคำแท่ง 2,000เหรียญต่อต่อตอัาราคาราคาตลาดโลกถ้าเป็นราคาทองคําแท่งไทยเนี่ยก็บกวกลบกันอยู่ที่สามหมื่นคราวนี้เนี่ยประเด็นที่คุณนุ่นถามเนี่ยะนะผมผมผมมองอย่างนี้ว่าขณะนี้เนี่ยราคาทองในตลาดโลกเนี่ยถ้าถามว่ามันยังสามารถจะไปต่อได้อีกไหมด้วยเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นในขณะนี้มันสามารถแต่มันจะไปถึงจุดไหนที่มันจะหักงออะไรนั่นอีกเรื่องหนึง่งคราวน,นี้ถ้าเกิดว่าถามว่ารูม หรือว่าโอกาสที่จะทํากําไรจากตรงนี้ไปเนี่ยมันมีมากหรือมันมีน้อยผมคิดว่ามันมีน้อยเพราะฉะนั้นคือสําหรับคนที่จะซื้อเนี่ยผมก็คิดว่าไม่น่าซื้ออในผู้ตรงๆแบบนี้ค,คือจะขายไปแพงกว่านี้มันจะไปขายใครในมันต้องคิดหน่อยนะ,ค,ะคือคือถ้ามันขึ้นมันก็มีก็ขายได้าขายกับร้านทองนั่นหแหละนะแต่ถ้าเกิดถามว่าสำหรับคนที่มีอยู่ผมคิดว่าน่าจะขาย ค,คนที่มีอยู่ต้นทุนอาจจะเคยติดกัดฟันมาถึงขนาดนี้ก็อาจจะคิดต่อเฮ้ยมันต้องขึ้นไปอีกหน่อยคอร์สหรออ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นการตัดสินใจเรื่องการตัดสินใจสําหรับของที่เรามีอยู่และจะขายออกไปนี่มันค่อนข้างจะเป็นเรื่องคือถ้าขายไปปั๊บมันขึ้นอีกก็โหเสียดายอะไรเงี้ยนะเออคือผมว่าผมว่าคนที่ติดราคาสูงๆเนี่ยค,ควรจะผ่องออกส่วนคนที่จะเข้าไปซื้อใหม่เนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่จะทํากําไรเนี่ย ค่อนข้างค่อนข้างน้อยและ้วล่ะถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้ะนะตอน2 0 0 2 2 0 0 5อะไรอย่างเงี้ยยังโอเคเองห2 0 0 0ส0 0 0 0ี่ยังพอเห็นหน้าเห็นหลังแต่ตอนนี้มันทะลุ30,000แล้วเนี่ยผมว่าโอกาสน่าจะน่าจะยากแต่ก็อีกนั่นแหละถ้าเกิดสถานการณ์มันไปต่อไปยาวใหญ่อย่างเงี้ยนะ,ะมันก็มันก็เป็นไปได้แต่ว่าใจผมคิดว่าเอาเซฟไซค,คิดประมาณนี้เอาปลอดภัยไว้ก่อน